่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับอาจารย์วิเชียรวรุณมธุรักษ์หรือว่าอาจารย์เชียนบางบอนนะคะหลายคนจะคุ้นเคยชื่อนี้มากกว่านี่มากกว่าครับนะคะเพราะว่าเขียนหนังสือด้วยนะคะเขียนคอลัมน์ไปบรรยายด้วยนะคะคนก็จะคุ้นเคยกับชื่อเชียนบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะลุยกันนะคะผู้คุยสายสดแล้วก็ตอบเอสเอ็มเอสนะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดมาด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปัญหา1ปัญหาเน้นๆเลยที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้422-1606ค่ะช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกุลชยานะคะเกิด13กุมภาพันธ์ปี18ถูกต้องนะคะเวลา 2:33 นาทีค่ะถามเรื่องการงานนะคะทำอะไรถึงจะเหมาะสมอยากจะมั่นคงแล้วค่ะเครียดมากจริงๆดวงนี้เป็นแม่ค้าฮะนะทำธุรกิจเป็นไงดวงนี้เป็นดวงแม่ค้าใช้ครับไม่ดีครับเพราะดวงนี้เนี่ยดาวการเงินเนี่ยเสียค่ะนะดาวการเงินอยู่สภาวะไม่ดีนักเพราะฉะนั้นปัญหาก็เลยทำให้การค้าขายหรือการทำอะไรเนี่ยแย่ก็เลยไม่มีเงินเก็บก็รู้สึกว่างานของตัวเองไม่มั่นคงสักทีจริงๆเนี่ยดวงนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาวะที่ขึ้นๆลงๆกับสถานะทางการเงินต่อไปอีก3ปีค่ะจะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอด3ปีแล้วที่สำคัญคือดวงตอนนี้อยู่ในสภาวะไม่มั่นคงคือเปลี่ยนแปลงบ่อยออกบ่อยแล้วก็มีลักษณะผิดหวังล้มเหลวอยู่ตลอดสิ่งนึงที่อยากจะเตือนตอนนี้ก่อนก็คือให้ใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าคุณมีคุณสุขภาพที่แข็งแรงคุณยังสามารถมีแรงเพื่อหาเงินหารายได้ได้นะคุณต้องอดทนอีก3ปีแต่ไม่ใช่ว่าจะหางานไม่ได้นะครับปีนี้เนี่ยนะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงงานตลอด2ปีเนี่ยมันลุ้มๆเดินดอนแต่คุณจะได้งานที่ดีในระดับหนึ่งเนี่ยในช่วงปลายปีคือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ตั้งแต่กลางปีนี้รายได้คุณจะดีขึ้นแล้วพอปลายปีคุณจะได้งานที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับเขาหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะแกไม่ได้บอกว่าแกทำอาชีพอะไรแต่ว่าดวงนี้เหมาะกับเรื่องค้าขายซื้อมาขายไปค่ะนะครับและอาชีพหนึ่งก็คือพวกนี้ทำงานพวกเดินตลาดจะดีค่ะนะคะก็อยากมั่นคงแล้วยังไงก็เดี๋ยวลองดูอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานแล้วก็จะดีขึ้นใน3ปีข้างหน้าชีวิตคุณยังต้องอดทนอยู่2 3อีก3ปีโดยประมาณแต่ว่าปลายกลางปีเนี้ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ปลายปีเนี้ยจะได้งานที่ดีแต่ว่ายังไม่มั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นนะแต่ก็ยังพอประคับประคองไปได้ที่สำคัญอย่าเครียดมากนะคะเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณระวิวรรณนะคะเกิดวันที่22ธันวาคมปี36นะคะพุธกลางวันเวลา 8:33 นาทีเช้านะคะบอกว่าสอบเข้าผู้ช่วยพยาบาลทหารบกได้ไหมคะปีนี้โอ้เก่งจังเลยถ้าการสอบเนี้ยอยู่ในช่วงประมาณไม่เกินเดือนกรกฎาคมนะน่าจะสอบได้ครับเพราะว่าปีนี้วาสนาดีมากถึงเดือนกรกฎาคมถ้ามีการแข่งขันในระยะนี้น่าจะได้แล้วถ้าอยู่หลังจากนั้นล่ะคะอาจารย์หลังจากนั้นดวงจะดรอปลงแต่ไม่ใช่ว่าถ้าคือหมายว่าพอดวงเราด้อยลงเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นทดแทนวาสนาไม่ใช่ว่ามีโอกาสจะไม่ได้นะไม่ใช่นะหมายว่าคุณต้องอ่านหนังสือหนักขึ้นถ้าหนักขึ้นคุณก็ได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าตอนมีโชคอะไรง่ายกว่าตอนไม่มีโชคต้องใช้ความพยายามเพิ่มช่วงนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอยากได้อะไรก็ได้อยากเข้าทำงานอะไรก็ได้แต่ช่วงชีวิตของคนบางคนบางช่วงก็จะโหช่วงนี้ทำอะไรก็ยากแต่ว่าดวงนี้ผมเชื่อนะฮะว่าเป็นดวงที่เหมาะกับการเขาเหมาะกับอาชีพ2อย่างอาชีพหนึ่งที่เหมาะคืออาชีพทางวิชาการพวกหมอพยาบาลและงานที่เกี่ยวกับสาขาทางการแพทย์ได้พยาบาลนั้นที่เขาเลือกมาคือโอเคละแต่ที่2อ่ะดวงนี้ยังสามารถทำงานที่เกี่ยวกับพวกสายเทคโนโลยีสายวิทยาศาสตร์และสายเทคโนโลยีค่ะครับก็ทำได้2อย่างที่จริงแต่ทำคอมพิวเตอร์ก็รุ่งนะฮะค่ะโอเคครับก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุธามาศนะคะเกิดวันที่ท่านนี้มาเลขไทยนะคะน่ารักมา22กันยายนปี10นะคะวันศุกร์เวลาประมาณ6โมงเช้านะคะตอนนี้มีคดีความเรื่องลูกชายที่เสียชีวิตนะคะจะชนะไหมยังไงก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจด้วยเลยนะคะคดีที่เกี่ยวกับเรื่องลูกชายเนี่ยในดวงก็แปลว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะเรื่องอุบัติเหตุทางรถเป็นการเสียชีวิตเพราะในดวงบอกว่าสูญเสียอุบัติเหตุทางรถถามว่าคดีชนะไหมจริงๆคดีชนะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะสู้กันหนักเพราะว่าเหมือนกับมีการใช้เส้นกันนะครับแต่ว่าคุณชนะครับก็ยาวนานไหมคะก็ไม่ยาวนานจริงๆก็
คือผลของมันเนี่ยก็น่าจะได้ผลในช่วงภายในปีนี้แหละครับค่ะนะครับนะแต่ว่าต้องฟังนี้นะรวมเรียบคดีนะชนะแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะยืดเยื้ออย่างน้อย2ปีค่ะครับก็ขอให้ชนะคดีนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสุธามาตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะกฤษณศิลป์ครับโอเคนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะผมเกิด14มีนา2500ครับมีนา2500จ้าเวลาค่ะเวลาทราบไหมครับเวลา 02:37 นาทีครับ02:37 นะครับโอเคครับค่ะจะถามอะไรแล้วครับผมจะถามว่าปีนี้ผมจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมครับปีนี้คุณดวงไม่ค่อยดีนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเกิดก็คือว่าคุณมีเรื่องเสียเงินบ่อยมีการใช้จ่ายเงินสูงแต่ว่าเรื่องที่จะดีๆไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีฮะเพราะว่าช่วงกลางปีเนี่ยคุณจะมีโชคเข้ามาทางการเงินคุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอ๋อกลางปีใช่ไหมใช่ครับในกลางปีประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานี่แหละครับนะครับแต่ว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนงานบางอย่างไปปลายปีเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนย้ายหน้าที่งานใหม่หรือเปลี่ยนใหญ่แต่ก็เปลี่ยนใหญ่ขึ้นนะอ๋อเปลี่ยนใหญ่ใช่ไหมเปลี่ยนสูงขึ้นครับนี่คือโชคดี2เรื่องคือเรื่องเงินที่จะได้มากลางปีกับตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่เตือนเรื่องนึงนะครับคุณมีเรื่องเสียเงินด้วยในช่วงกันยาตุลาครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ได้มาอาจจะใช้หมดนะไอ้ที่ได้มาอาจจะใช้หมดและสุดท้ายต้องเตือนก็คือว่าคุณมีความเสี่ยงนะฮะเรื่องป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อถูกต้องใช่ครับใช่ครับเนี่ยรักษาให้ดีครับถูกต้องแล้วอาจารย์ครับผมเริ่มเป็นละเมอเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมือเท้านิ้วล็อกนะฮะถูกครับคุณจะต้องไปเจ็บตัวเลือดตกยางออกภายในสิ้นปีนี้ครับครับหมายความว่าไงคะอาจารย์หนุดฟังแล้วตกใจ คืออย่างนี้ เขามีปัญหาเรื่องข้อที่ต้องไปผ่าตัดนิดหน่อยอ๋อผ่าตัดนะแล้วถ้าคุณไม่ดูแลนะคุณอาจจะต้องผ่าตัดข้อซ้ำอีกภายใน2ปีนะครับแล้วอีกอันนึงระวังด้วยนะระวังเป็นโรคเกาต์นะครับใช่ก็เริ่มแล้วอาจารย์เริ่มปวดแล้วงั้นต้องรีบดูแลควบคุมยูริกให้ดีๆนะครับทานอาหารระมัดระวังนิดนึงค่ะครับได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วก็โดยปกติแล้วมันแบบว่าชื่อแอดแบบไร้แรงเนี่ยมันจะมีจะเกิดขึ้นนะอะไรนะครับแบบสิ่งที่แบบสิ่งไม่ดีเนี่ยปีนี้มันจะมีไหมทุกคนต้องผ่านเรื่องนั้นหมดแล้วครับแต่คุณยังไม่ได้มีเรื่องแบบนี้ตอนนี้อ๋อแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าสุขภาพไม่ดีมีเรื่องใช้จ่ายเงินตกลงจะซ่อมรถหรือจะเปลี่ยนรถดีครับอ๋อจะซ่อมตอนนี้รถมันก็มีปัญหาอยู่อ่ะก็ใช่ฮะถ้าไม่ซ่อมใหญ่ต้องเปลี่ยนนะครับครับผมใช้เงินเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยครับส่วนนี้แหมครับนะคะเอาเป็นว่าก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวได้ตำแหน่งดีนะครับงานนี้เดี๋ยวอาจารย์งานนี้ผมแบบมาเป็นลูกจ้างหรือต้องเพราะเพื่อนผมเขาเปิดโรงงานทูบเทียนอยู่นะครับเขาจะให้คุณไปช่วยไงอะไรนะจะต้องไปช่วยเขาอะครับใช่คือเขาเพื่อนคนนี้เขารวยมากเขามีเงินเป็นพันล้านนะครับเทียนยี่ห้อเทียนเต่ามังกรนะโอเคครับนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะถ้าผมดีแล้วผมก็จะไม่ลืมอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับค่ะก็ยังมีเรื่องดีๆไม่ดีธรรมดานะคะก็ถือว่าดีมากค่อนข้างดีฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขามีเกณฑ์เรื่องป่วยนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเรื่องใช้จ่ายกันจริงๆที่บอกว่าใช้เรื่องรถนั่นแหละเพราะรถก็เสียบอกรถเสียพอดีเลยนะคะก็ถ้าได้ซื้อใหม่ก็เอาที่ถูกใจเอาไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะคะขอบคุณนะคะก็คุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนสายสดเพื่อที่จะพูดคุยกันสดๆแบบนี้เลยนะถามตอบกันได้เลยได้มากกว่าข้อความอีกนะคะก็ลงทะเบียนกัน024960493และ024960494นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังตอบเซมิเตอร์กันด้วยนะคะ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาเน้นๆเลยนะคะ1ปัญหาส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ